นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนเอ็กโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Investment Minutes นาทีลงทุนนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันในวันอังคารที่8ตุลาคม2567กับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์และดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้สถานการณ์โลกนี่ต้องติดตามกันหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะทำให้เบรนท์นี่พุ่งทะลุ80ดอลลาร์ไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้บ้านเรามีโอกาสก็ตุนน้ำมันเต็มถังกันเอาไว้ก่อนเต็มถังไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนอยู่ขณะเดียวกันถ้าไปดูตัวเลขการจ้างงานในฝั่งสหรัฐก็ถือว่าแข็งแกร่งกว่าที่คาดด้วยนะคะประเด็นนี้ก็ทำให้ตลาดมองว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยแค่ประมาณ 0.25% จากเดิมที่ให้น้ำหนักไว้ที่ 0.5% และในบ้านเราค่ะติดตามกันต่อกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่หรือว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังด้วยเพราะว่าก็จะมีผลนะคะกับเรื่องของเม็ดเงินในการจับจ่ายต่างๆด้วยนะคะส่วนกองทุนวายุพักที่เข้าเทรดในตลาดเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะก็คาดว่าจะช่วยหนุนเม็ดเงินให้เข้ามาในตลาดได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้นด้วยวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมติดตามรายการกับเรานะคะพูดคุยกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยขณะที่การติดตามข้อมูลนะคะในเรื่องของการลงทุนต่างๆค่ะความรู้ข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมถึง settrade club ด้วยนะคะพูดถึงกองทุนวายุพักเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความหวังเนาะคึกคักเลยค่ะบรรยากาศวันแรกแล้วก็เชื่อว่าจะยังมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นอีกหลายตัวนะคะตัวใหญ่เลยนะคะทางตลาดหลักทรัพย์ค่ะได้รับนะคะในส่วนของกองทุนรวมวายุพัก1หน่วยลงทุนประเภทกอเข้าซื้อขายวันแรกเมื่อวานนี้ค่ะราคาเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่ที่10บาท10สตางค์ถึง10บาท20สตางค์โดยผลตอบแทนนะคะอยู่ที่ 3-9% ต่อปีก็จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งครั้งแรกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะและยังคุ้มครองเงินต้นด้วยถ้าถือครบเงื่อนไขนะคะก็คือ10ปีบล.กรุงศรีค่ะบอกว่าวายุ1นี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนและยังมีแรงหนุนมาจากการเมืองภายในประเทศด้วยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐโดยรวมแล้วประเมินว่าดัชนีสิ้นปีนี้นะคะให้เป้าหมายไว้ที่ 1,540 จุดและคาดการ GDP ไทยปีนี้จะโตที่ 2.4% ส่วนปีหน้าค่ะมองกรอบไว้ที่ 2.8-3% ค่ะค่ะขณะที่คุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกนะคะว่าการระดมทุนกองทุนวายุพัก1ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนและความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศด้วยนะคะโดย1ปีเสร็จที่ผ่านดัชนีหุ้นไทยลดลงค่ะเพราะมีปัญหาหลายด้านซึ่งตลาดหลักทรัพย์เองและก.ล.ต.ก็ได้ร่วมมือกันในการปรับกฎระเบียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการที่วายุพักเข้ามาก็จะสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นด้วยค่ะด้านคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกค่ะว่ากองทุนวายุพัก1นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของประชาชนเสริมสร้างสภาพคล่องและเสถียรภาพให้กับตลาดทุนไทยกองทุนนี้ค่ะจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนอย่างยั่งยืนทั่วโลกนะคะนอกจากนี้ค่ะการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอของกองทุนในอัตราที่น่าสนใจก็จะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาวอีกด้วยค่ะขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้นะคะก็ได้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนค่ะ3เดือนข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าร้อนแรงอย่างมากค่ะที่ระดับ 175.64 ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ทำการสำรวจมาเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากการไหลเข้าของเงินทุนเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดรองลงมาก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นวายุพัก1แจกเงินหมื่นแล้วก็การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดค่ะปัจจัยที่ต้องติดตามตอนนี้ก็มีทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมไปถึงความผันผวนของค่าเงินบาทแนวทางพิจารณาดอกเบี้ยของกนง16ตุลาคมนี้นะคะรวมไปถึงการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส3ของปีนี้ด้วยค่ะ
อีกด้านหนึ่งค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนค่ะปรับตัวเพิ่มครั้งแรกในรอบ3เดือนนะคะจากภาพรวมของเศรษฐกิจไทยดีขึ้นแล้วก็นโยบายแจกเงินหมื่นค่ะราคาพืชเศรษฐกิจหลายรายการเรียกว่าปรับตัวดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวปาล์มน้ำมันยางพาราแต่ก็ยังมีปัจจัยที่ต้องน่ากังวลนะคะก็คือเรื่องน้ำท่วมค่ะทำให้ผักแพงขึ้นประกอบกับนะคะราคาน้ำมันดีเซลก็ขยับขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปของเดือนกันยายนสูงขึ้น 0.61% ค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ปรับลดเป้าหมายเงินเฟ้อของปีนี้มาอยู่ที่ 0.2-0.8% จากเป้าเดิมที่ 0-1% ค่ะค่ะอัปเดตสถานการณ์ในบ้านเรากันแล้วไปอัปเดตกันต่อใน Market Update จากสถานการณ์ทั่วโลกค่ะติดตาม Market Update เริ่มต้นดูจากฝั่งตลาดสหรัฐอเมริกาก่อนเลยนะคะขยับปรับตัวลงหลายปัจจัยกดดันแน่นอนว่าปัจจัยแรกเป็นเรื่องของเฟดที่น่าจะลดดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาดนะคะดาวโจนส์ลงมา 398.51 จุดขณะที่ S&P 500ค่ะปรับย่อลงมา 55.13 จุดและ Nasdaq นะคะลงมา 213.95 จุดค่ะตลาดให้น้ำหนักกับการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดนะคะว่าจะอยู่ที่ 0.25% น้อยกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่ 0.5% โดยการประชุมจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กระทบกับราคาน้ำมันค่ะพอนักลงทุนคาดการการลดดอกเบี้ยน้อยลงแบบนี้นะคะก็ทำให้บอนด์ยิลด์สหรัฐนะคะอายุ10ปีพุ่งขึ้นทะลุระดับ 4% เป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนยังมีปัจจัยกดดันนะคะจากกรณีที่ผู้พิพากษาสหรัฐมีคำสั่งให้ Google ที่เป็นบริษัทลูกของ Alphabet ปรับปรุงธุรกิจโมบายแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้โทรศัพท์ระบบ Android มีตัวเลือกมากขึ้นก็ทำให้หุ้น Alphabet ร่วงลง 2.5%และตัวเลขที่นักลงทุนจับตาดูต่อก็คือ CPI นะคะดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนกันยายนของสหรัฐจะเปิดเผยในวันพฤหัสนี้ค่ะรวมถึงผลประกอบการไตรมาส 3ของธนาคารรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะฝั่งตลาดหุ้นยุโรปก็เคลื่อนไหวทั้งบวกและลบนะคะผสมผสานปัจจัยหรือว่าน้ำหนักที่ให้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเฟดแล้วนะคะก็ยังมีความไม่แน่นอนของตะวันออกกลางสถานการณ์ที่กดดันแบบนี้นะคะไปดูภาพรวมของฟุตซี่ร้อยกันหน่อยนะคะบวกมาได้ 22.99 จุดค่ะส่วนดัคเยอรมนีนะคะลบไป 16.83 จุดและ CAC 40ฝรั่งเศสค่ะบวกมา 34.66 จุดในตลาดของยุโรปเนี่ยนะคะมีหุ้นในกลุ่มธนาคารค่ะที่ปรับตัวขึ้นแต่ว่าการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ลงไป 1.4% แล้วก็กลุ่มสาธารณูปโภคลงไป 0.5% ก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยยังค่อนข้างขึ้นไม่เต็มที่ลงก็ลงไม่ได้มากเนี่ยนะคะส่วนตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวลงสวนทางตลาดอื่นๆค่ะหลังข้อมูลคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมลดลงเกินคาดในเดือนสิงหาคมโดยกระทรวงเศรษฐกิจเปิดเผยคาดการว่าเศรษฐกิจเยอรมนีจะหดตัว 0.2% ในปีนี้ถือว่าเป็นการหดตัวเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะคะไปดูต่อกันที่ราคาน้ำมันนะคะสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังคงผลักดันราคาน้ำมันไปต่อนะคะ WTI ค่ะบวกขึ้นมา2.76 เซนต์ขณะที่ Brent นะคะบวกมา2.88 เซนต์ก็ทะลุ80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและดูไบเองนะคะขยับขึ้นมานะคะอยู่ที่ 78.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางนี้นะคะมีความกังวลว่าจะลุกลามบานปลายทำให้นักลงทุนเข้าซื้อสัญญาณน้ำมันดิบอย่างคึกคักส่วนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ค่ะได้เคลื่อนไหวยิงจรวดโจมตีเมืองไฮฟาของอิสราเอลและกองกำลังทหารของอิสราเอลเองก็เตรียมความพร้อมที่จะขยายปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินเข้าไปทางใต้ของเลบานอนด้วยค่ะซึ่งส่งผลมายังราคาน้ำมันในบ้านเรานะคะเช้านี้ค่ะในกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลราคาขยับขึ้น40สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ถือว่าขึ้นต่อเนื่องจากวันเสาร์นะคะที่30สตางค์ด้วยเป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกขยับราคาขายปลีกบ้านเราก็ขยับด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เงินบาทเนี่ยทิศทางก็จะมีจังหวะที่เริ่มอ่อนค่าลงด้วยนะคะทางกระทรวงพลังงานบอกว่าเตรียมแผนรองรับไว้แล้วนะคะถ้าหากว่าเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มมากขึ้นก็มีเรื่องของปริมาณสำรองน้ำมันในสต็อกที่เพียงพอแน่นอนยืนยันให้เกิดความมั่นใจกับผู้ใช้นะคะเพียงพอกับการใช้ต่อเนื่อง60วันดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะก็ชี้แจงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูต่อกันเลยนะคะกับราคายางพาราค่ะ
เช็คราคาอ้างอิงยางพารานะคะแผ่นยางรมควันชั้น3นะคะลงมา 3.98% นะคะตอนนี้อยู่ที่ 93.67 สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะขณะที่ไปดูราคาทองคำกันหน่อยนะคะตลาดโลกล่าสุดนะคะโคเม็กซ์เองค่ะลงมา1.80 ดอลลาร์นะคะอยู่ที่2,666 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ก็กดดันทองคำค่ะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็ประเมินกันว่าตลาดมองว่าทองคำมีโอกาสไปแตะ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนี่แหละค่ะเป็นปัจจัยหลักๆรวมถึงติดตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะแม้ว่าน้ำหนักจะมองว่าโอกาสที่ทรัมป์เนี่ยอาจจะได้รับเลือกมีสูงแต่ก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะอะไรก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้กลับมาเช็คราคาทองในบ้านเรากันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ก็ปรับถึง6ครั้งขึ้นมารวมแล้ว250 บาทส่วนเช้าวันนี้ประกาศครั้งที่1ออกมานะคะขยับลงไป100บาทค่ะทองคำแท่งขายออก 41,850 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก 42,350 บาทค่ะเช็คกันต่อเลยกับค่าเงินบาทนะคะเช้านี้เคลื่อนไหวอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมเงินบาทอยู่ที่33บาท48สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนกรอบการเคลื่อนไหวทางธนาคารกรุงไทยประเมินไว้ว่าวันนี้จะอยู่ที่33บาท35สตางค์ถึง33บาท55สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะให้รอติดตามค่ะถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดรวมถึงธนาคารกลางยุโรปนะคะว่าจะมีท่าทีในเรื่องของดอกเบี้ยอย่างไรเพิ่มเติมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ค่ะปัจจัยหลักนี้นะคะต้องจับตากันตลอดเลยนะคะไม่สามารถพลาดได้เลยเพราะว่ามีผลมากๆกับเรื่องของค่าเงินด้วยนะคะซึ่งถ้าสะท้อนมายังตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ค่ะแน่นอนว่าเคลื่อนไหวคล้ายๆกับฝั่งดาวโจนส์เลยนะคะนิเคอีเช้านี้ก็มีแรงขายออกมานะคะลงไป 1.2% ค่ะอยู่ที่ 38,861 จุดนะคะซึ่งในกลุ่มของนิเคอีเองเนี่ยนะคะที่บอกว่าย่อลงตามฝั่งสหรัฐแต่ว่าถ้าจะดูภาพรวมในฝั่งเอเชียอาจจะมีตลาดฝั่งจีนที่ขยับขึ้นหลังจากหยุดยาวไปหลายวันในช่วงวันชาติกลับมาเปิดทำการต้องบอกว่ามีปัจจัยหนุนเข้ามาว่าในส่วนของรัฐบาลจีนจะกระตุ้นกำลังซื้อหรือว่าเศรษฐกิจในประเทศเพิ่มเติมอาจจะมีมาตรการออกมาต่อเนื่องด้วยนะคะขณะที่หุ้นในกลุ่มผลิตชิปของจีนนะคะที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงก็ทะยานขึ้นค่ะนักลงทุนมองว่าจีนที่เตรียมจะประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนี่ยนะคะหรือว่าออกมาตรการเพื่อสนับสนุนด้านการเงินให้กับอุตสาหกรรมผลิตชิปอันนี้นะคะก็อาจจะผลักดันค่ะให้กลายเป็นศูนย์กลางของปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ต่อในอนาคตอีกด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องดูว่าจีนเนี่ยจะขยับขึ้นได้ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในส่วนของเอเชียเลยนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบนะคะให้น้ำหนักยังไงกันบ้างกับวันนี้ค่ะปัจจัยบวกค่ะจีนเตรียมที่จะแถลงใหญ่ในการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มนายกนะคะหารือกับกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นตลาดน้ำมันดิบที่ปิดพุ่งขึ้นนะคะกังวลสถานการณ์สงครามก็จะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องประเมินกันรายวันส่วนปัจจัยลบนะคะดาวโจนส์ที่ร่วงลงนะคะโมเมนตัมนี้อาจจะส่งมายังบ้านเราต่อด้วยการที่กระทรวงพาณิชย์หันเป้าเงินเฟ้อไทยปีนี้ลงนะคะแล้วก็สงครามที่มีแนวโน้มลุกลามขยายตัวนะคะก็อาจจะยังคงกดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอยู่นั่นเองค่ะมาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันหน่อยเมื่อวานนี้นะคะมีแรงหนุนเข้ามาจากเรื่องของกองทุนวายุพักด้วยนะคะตลาดบวกมาได้นะคะ 7.95 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 49,390 ล้านบาทโดยเซตปิดที่ 1,452.20 จุดนะคะซึ่งถ้าจะไปดูรายกลุ่มค่ะก็จะมีสถาบันนี่แหละค่ะที่มีแรงซื้อสุทธิเข้ามานะคะกองทุนนั่นเองนะคะแล้วก็บร็อกเกอร์ขายทำกำไรบร็อกเกอร์มีการขายออกนะคะต่างชาติเองค่ะยังคงชะลอการเข้าซื้อแล้วก็มีการขายออกไปนะคะแบ่งน้ำหนักออกไปขณะที่รายย่อยขายสุทธินะคะ555ล้านบาทโดยประมาณค่ะดูกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมกับโปรแกรมเทรดดิ้งนะคะเมื่อวานนี้ค่ะซื้อสุทธิ 139.50 ล้านบาทค่ะและถ้าจะลงไปดูในหุ้นรายตัวที่เป็น5อันดับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดของเมื่อวานนี้นะคะปตท.สผ.นะคะลงไป50สตางค์ค่ะตามสถานการณ์ราคาน้ำมันกลุ่มค้าปลีกค่ะดูเหมือนว่าจะมีแรงหนุนขึ้นมาเพิ่มอีกนะคะ CPO บวกมา1บาทโอกระจูนะคะยังคงแรงต่อค่ะขยับขึ้นมาอีก50สตางค์ Intouch เองนะคะก็บวกมา2บาท25สตางค์ปัจจัยหนุนส่วนตัวก็เยอะด้วยรวมถึง BDMS นะคะกลุ่มโรงพยาบาลบวกขึ้นมา25สตางค์นี่คือภาพการเคลื่อนไหวของตลาดเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวอีกสักครู่ฟังมุมมองนักวิเคราะห์กันค่ะ
ก่อนที่จะไปฟังมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะมาดูบรรยากาศเทศกาลกินเจในช่วงนี้กันก่อนค่ะหลายๆที่จัดกิจกรรมกันนะคะอย่างอีกที่นึงก็คือกลุ่มบริษัท BTS ค่ะร่วมกับพันธมิตรค่ะจัดงานหนูด่วนชวนกินเจระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคมณบริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTSสนามกีฬาแห่งชาติค่ะตั้งแต่10โมงเช้าค่ะผู้บริหาร BTS ก็ยังบอกอีกนะคะว่าช่วงนี้ผู้โดยสารพุ่งเกือบ1ล้านคนแต่ว่าก็ยังไม่เท่าช่วงก่อนโควิดค่ะแล้วยังเดินหน้าเจรจากับกรุงเทพมหานครชำระหนี้อีก 30,000 ล้านบาทต่อเนื่องหลังประสบความสำเร็จที่กทม.จ่ายหนี้ก้อนแรกไปแล้ว 1.18 หมื่นล้านบาทภายใน180วันส่วนนโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นBTS บอกว่ายินดีให้ความร่วมมือค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าผู้ประกอบการก็ต้องอยู่ได้ด้วยและผู้โดยสารก็ต้องได้รับความสะดวกสบายด้วยเช่นกันค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะอุตสาหกรรมการบินร่วมจัดงานไทย Aviation Sustainability Day 2024เสริมสร้างความเข้าใจและการดำเนินงานในด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบินไทยสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี2050อย่างเป็นรูปธรรมค่ะแนวทางเบื้องต้นก็คือการนำร่องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือว่า SAF นะคะที่ร้อยละ1และจะขยับสัดส่วนเป็นร้อยละ3ถึง5ภายในปี2570ค่ะซึ่งสายการบินก็จะต้องมีต้นทุนเพิ่มจากราคาน้ำมันแบบยั่งยืนนี้นะคะและก็ต้องผลักภาระไปให้ผู้บริโภครับผิดชอบเรื่องกันเรื่องนี้นะคะก็ยังมีการหารือนะคะว่าจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรกันอีกด้วยค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะสมาร์ทซิตี้เมืองทันสมัยลดการใช้พลังงานประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านสมาร์ทซิตี้ระดับโลกนะคะเริ่มปลายเดือนนี้ค่ะที่ชลบุรีภายใต้หัวข้อเมืองอัจฉริยะการปฏิวัติเพื่อมนุษยชาติโดยจะระดมผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและนักพัฒนาสมาร์ทซิตี้จากทั่วโลกที่จะมาร่วมพัฒนาวางแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคตค่ะโดยจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยกว่า200ฉบับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยใหม่ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีคลาวด์รวมไปถึงสภาพแวดล้อมอัจฉริยะค่ะมาประเมินทิศทางการลงทุนวันนี้ด้วยกันนะคะพูดคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบล. ASL นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมทาง ASL มองตลาดนั้นมีจุดรับที่สำคัญคือ1450ลองทดสอบดูว่า1452ของเมื่อวานนี้ที่ปิดเนี่ยกับเช้านี้เนี่ยตลาดหุ้นในญี่ปุ่นลงไป449ในไต้หวันลง206ในฮ่องกงลง 1,563 เนี่ย1450จะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยนะฮะ1440อีกการหนึ่งนะฮะไปดูข้างล่างทรายสัญญาณตลาดได้เป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับถ้าตัวหุ้นเนี่ยขณะนี้ถ้าขยับขึ้นไปเนี่ยแน่นอนครับ1470ยังเป็นเป้าหมายอยู่นะครับในขณะที่ตัวหุ้นนะวันนี้ทาง ASL หุ้นSC Property ฮะ3.08 บาทเมื่อวานนี้ปิดไปนะฮะไปสายสัญญาณต่อสู้พยายามที่จะฮึดขึ้นไปข้างบนนะครับเมื่อคราวที่แล้วในสมัยท่านนายกเศรษฐาก็มีสิรินะอันนี้ในสมัยนี้มี SC Property ครับมาดูว่าทดสอบที่ระดับ3.20 บาทจะสามารถไปบรรลุเป้าหมายได้หรือเปล่านะครับจุดรับที่สำคัญนั้นก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวครับลงไปรับข้างล่างตัวที่2นั้นเป็น CPF ครับแนวโน้มตลาดค่อนข้างดีฮะ CPF ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเป้าหมายอยู่ระดับราคา27บาทถึง30บาทนะตอนนี้อยู่25บาทนะครับเป้าหมายก็27บาทเป็นระยะใกล้ๆครับจุดรับ25บาทนะครับ24บาท50ตังค์24บาทครับ BLA ครับประกันครับ23บาท80สตางค์มีลักษณะสายสัญญาณรีเวิร์สกลับนะครับในแง่ของการลงไป24บาทถึง25บาทเป็นเป้าหมายนะครับจุดรับสำคัญคือ23บาท50ครับบางกอกเชนครับโรงพยาบาล18บาท20เมื่อวานนี้ขึ้นมาถึง40ตังค์นะฮะ18บาท50ถึง19บาทเป็นเป้าหมายของตัวหุ้นตัวนี้นะครับจุดรับสำคัญคือ18บาทครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับมิ้นย่ำยังย่ำอยู่28บาท29บาทอยู่นะครับแต่แนวโน้มปลายปีถ้าดีขึ้นแล้วเนี่ยราคา31บาท50เป็นเป้าหมายแรกครับ33บาทเป็นเป้าหมายที่2แล้วก็28บาทเป็นจุดรับครับช่วงนี้ตลาดราคาน้ำมันปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับใครตามต้องตามน้ำมันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเบนซ์เองเนี่ยขึ้นมาเล่นที่80เหรียญแล้วในขณะที่ตัวของ WTI
ขึ้นมาเล่นที่ระดับ75เหรียญปลายปีทุกปีเนี่ยอุตสาหกรรมที่จะได้รับความนิยมจะเป็นพวกถ่านหินพวกน้ำมันนะครับเพราะว่าจะไปทำให้ความอบอุ่นในด้านของยุโรปเพิ่มมากขึ้นแต่มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกสถานการณ์หนึ่งครับสถานการณ์ที่ในอิสราเอลในอิหร่านที่จะทำให้ราคาน้ำมันปรับในทางนี้เพิ่มขึ้นในแง่ของตัวต้นทุนทางด้านขนส่งนะครับพวกเดินเรืออาจจะมีลักษณะแพงขึ้นนะครับแต่เป็นช่วงเทศกาลเพราะนั้นเดินเรือจะออกด้านข้างในขณะที่ราคาน้ำมันนั้นจะแกว่งในทิศทางขาขึ้นตัวอุตสาหกรรมในแง่ที่จะไปรองรับกับการท่องเที่ยวอาจจะได้รับผลกระทบหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวนั้นประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยหลายๆประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็คงจะต้องดูถอยรับในกลุ่มของอุตสาหกรรมเนี่ยฮะตัวมิ้นตรงโรงแรมเอราวัณตัวเซนเทลนะครับรวมถึงตัวห้างด้วยครับที่มีลักษณะของการแกว่งตัวในต่างที่อ่อนตัวครับผมครับพี่สุชาติคะทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงกับกองทุนวายุพักนะคะจะหนุนตลาดต่อไหมคะตัวใหญ่ตัวไหนจะได้อานิสงส์ด้วยโดยปกติแล้วต้องเข้าใจหลักกองทุนหน่อยฮะกองทุนเป็นลักษณะการถือยาวฮะเพราะนั้นเวลาเขาถือเนี่ยเขาถือหุ้นตัวใหญ่ในเฮดของตัวทุกกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์เป็นแบงก์ใหญ่พลังงานเป็นพลังงานใหญ่นะครับโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลใหญ่เป็นทุนตัวใหญ่ฮะถือ เขาใช้เสถียรภาพถ้าเอาจับในเซตเนี่ยเซต50นะฮะเซต50เป็นหลักฮะแล้วเป็นหุ้นตัวใหญ่เป็นลีดอย่างเช่นแบงค์เนี่ยมีอยู่6ตัวเงี้ย3ตัวใหญ่ของตัวแบงค์เป็นตัวลีดที่กองทุนวายุภาคเก็บเข้าไปครับนั่นคือยกตัวอย่างครับผมได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สุเชษฐ์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังเสร็จแล้วมาต่อกันนะคะเมื่อวานมีหุ้นน้องใหม่เข้าตลาดวันนี้เมื่อวานวายุภาควันนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้าตลาดค่ะโดยคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI ต้อนรับบมจ. ไทยออโต้ทูแอนด์ไดเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมนะคะใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า TATG ค่ะTATG ประกอบธุรกิจหลักในการออกแบบและผลิตเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบปั๊มขึ้นรูปโลหะนะคะโดยนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยตั้งแต่ขนาด200ถึง 2,000 ตันมาใช้ในการผลิตค่ะจึงเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนะคะ100ล้านหุ้นขายต่อบุคคลผู้มีอุปการะคุณกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทตั้งแต่30กันยาถึง2ตุลาคมราคาหุ้นละ1บาท25สตางค์ค่ะมูลค่าหลักทรัพย์นะ IPO 500ล้านบาท PE ratio นะคะ 5.2 เท่าค่ะ TATG มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ก็คือกลุ่มครอบครัวศักดาสาวิทถือหุ้นร้อยละ 33.5กลุ่มครอบครัวหฤทัยถือหุ้นร้อยละ 25.2 และกลุ่มครอบครัวเหล่าสินชัยค่ะถือหุ้นร้อยละ 9.3 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิค่ะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูมุมมองที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมเหล็กในบ้านเรากันค่ะค่ะวันนี้มาวิเคราะห์เจาะลึกกับอุตสาหกรรมเหล็กกันนะคะกับโครงการรายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมแยกตามรายธุรกิจค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แล้วก็หน่วยงานพันธมิตรนะคะเพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนได้วิเคราะห์แล้วก็ศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณวรรณโกมลสุภาชาตินักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาคุณธนิษฐาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคุณวรรณโกมลถามเลยนะคะว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างคะก็อันแรกคือก่อนว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างหนักกันสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กนะคะทั้งด้านราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาจากปีก่อนแล้วก็ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีความผันผวนขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาจับทางยากนะคะในบางช่วงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองในช่วงอีกหนึ่งไตรมาสที่เหลือต่อจากนี้นะคะ3เดือนก็มองว่าราคาเหล็กเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มทรงตัวอยู่นะคะแต่ว่าในภาพรวมโดยเฉลี่ยคือตลอดทั้งปีเนี่ยก็ลดลงจากปีก่อนประมาณ 46% แล้วก็ถ้ามองไปในราคาเหล็กปีหน้าเนี่ยก็ยังมองว่าลดลงต่อนะคะโดยเฉลี่ยอีกประมาณ 2-3% ก็ลดลงไม่เยอะมากเท่าที่ผ่านมาค่ะค่ะมันเกิดจากก็เป็นผลมาจากเชิญค่ะ
ค่ะก็เป็นผลมาจากแนวโน้มราคาวัตถุดิบอะค่ะก็ที่เราคาดว่าจะลดลงนะคะทั้งเรื่องของสิ่งแร่เหล็กแล้วก็ถ่านหินเนี่ยที่เป็นต้นทุนสำคัญของการผลิตเหล็กในตลาดโลกค่ะในขณะที่ปริมาณการใช้งานนะคะในส่วนนี้ในปีนี้เนี่ยทาง SBEAC เราประเมินว่าในภาพรวมเนี่ยก็หดตัวจากปีก่อนนะคะเนื่องจากความต้องการใช้งานโดยเฉพาะช่วง7เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยทั้งจากในภาคการก่อสร้างการผลิตรถยนต์รวมถึงการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะหดตัวแล้วก็ถึงแม้ว่าการใช้งานในช่วงที่เหลือของปีที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากภาคการก่อสร้างของภาครัฐนะคะที่จะมีการใช้งานเหล็กเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่าไม่สามารถที่จะชดเชยปริมาณการใช้งานเหล็กส่วนที่มันหดตัวเป็นเมื่อต้นปีได้นะคะแล้วก็สำหรับในปีหน้าเนี่ยก็เลยมองว่าปริมาณการใช้งานเหล็กในประเทศเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะขยายตัวได้บ้างนะคะจากภาคการก่อสร้างโดยเฉพาะภาคการก่อสร้างของภาครัฐแล้วก็ที่เป็นโปรเจกต์ของภาคเอกชนที่เป็นส่วนของพื้นที่เชิงพาณิชย์นะคะก็ส่งผลให้ปริมาณการใช้งานในปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ16ล้านตันหรือขยายตัวเล็กน้อยที่ 1%ค่ะฟังดูแบบนี้แล้วยังมีปัจจัยที่เป็นความท้าทายอยู่มากเลยดังนั้นขอคำแนะนำในช่วงท้ายสั้นๆนิดนึงว่าสำหรับคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยมีวัตถุดิบหรือว่ามีส่วนจากจีนเข้ามากดดันบ้านเราด้วยค่ะอยากให้ฝากทิ้งท้ายกันหน่อยอ๋อก็คือตอนนี้ความท้าทายที่สำคัญของผู้ประกอบการเหล็กในประเทศเลยก็คือเรื่องของเหล็กจีนที่ทะลักเข้ามานะคะทั้งในส่วนของการเปิดโรงงานผลิตเหล็กที่เป็นของจีนเลยแล้วก็ผู้ค้าเหล็กจากจีนเนี่ยที่เขามาลุกตลาดไทยเนี่ยที่ค่อนข้างมากนะคะก็ส่งผลให้เหล็กที่ผลิตในบ้านเราเนี่ยหรือว่าผู้ประกอบการเหล็กสัญชาติไทยของเราเนี่ยแข่งขันได้ค่อนข้างยากลำบากแล้วก็รายที่แข่งขันไม่ได้เนี่ยก็ต้องปิดกิจการลงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเหล็กที่เข้ามาอีกส่วนนึงที่มีปัญหาตั้งแต่ก่อนมาแล้วก็มีมาอยู่ตลอดนะคะก็คือเหล็กที่มีการนำเข้ามาทุ่มตลาดซึ่งตัวเนี้ยค่ะมันเป็นการค้าที่ค่อนข้างไม่เป็นธรรมภาครัฐก็มีมาตรการสกัดสินค้าพวกนี้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นมาตรการปกป้องการทุ่มตลาดหรือว่ามาตรการ AD อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนเนี้ยมันก็จะเป็นมาตรการที่สามารถใช้เพียงกับเหล็กที่ถูกนำมาทุ่มตลาดแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเหล็กจากจีนนะคะเขามีข้อได้เปรียบทางด้านโครงสร้างราคาที่ดีกว่ามากซึ่งมองว่าหากผู้ประกอบการไทยจะแข่งขันด้านราคากับเหล็กจีนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ย SBEAC เราก็ประเมินว่าแนวทางการรับมือที่ดีที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นการหันไปแข่งขันด้านคุณภาพหรือว่าการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เหล็กแทนนะคะเพื่อมองหาตลาดใหม่เช่นในยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกาที่มีความต้องการในการใช้เหล็กคุณภาพสูงได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มอุตสาหกรรมแล้วก็ทำให้เราได้เห็นภาพว่าต้องปรับตัวยังไงนะถ้าเกิดว่าอยากจะแข่งขันได้ณปัจจุบันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวนกุมลนะคะจาก SBEIC ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับนาทีลงทุนพรุ่งนี้พบกันใหม่เราสองคนพร้อมกับทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ